ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุยกันในช่วงค่ำๆแบบนี้นะครับในช่วงวันนี้นะครับวันที่1มิถุนายนเนี่ยช่วง 2- อาวันมานี้นะครับตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยคิดว่าเราคงได้ทราบข่าวาวเกี่ยวกับการจราจลที่อเมริกานะครับที่เกี่ยวกับเรื่องมีชาวชาว ชาวผิวสีเพ่อนง่ายไยงนนะเราจะเรียกมันจะต้องเรียกว่าชาวผิวสีนะครับเราจะไม่ค่อยนิยมเรียกว่าคนผิวดาอะไรนี้เดี๋ยวนี้จะเรียกว่าเป็นคนผิวสีที่ถูกเรียกว่าอะไรดีที่มีตํารวจไปแล้วก็เขาไปกดคอเขาจนตายนะครับแล้วก็มีการรายงานข่าวไปทั่วโลกถึงการจลาจลเรียกว่าน่าจะเป็นจลาจลที่ร้ายแรงที่สุดในอ,อเมริกาในประวัติศสาสตร์ของอเมริกานะครับที่ เท่าที่ผ่านมานะครับแล้วทำไมถึงต้องมาคุยเรื่องนี้นะเออหมือนกับมารายงานข่าวเลยจริงๆเราปกติจะคุยแต่เรื่องกล้องเรื่องกระหน่ำภาพนะก็ก็นั่นแหละครับคือผมจะโยงกลับเข้ามาถึงเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการบันทึกภาพเหตุการณ์การถ่ายทอดการรายงานสดนะจากในอเมริกานะครับเออเรียกว่าเป็นไอเดียให้ฟังสมมติว่าอ่าสมมติเราเราทุกคนเป็น สมมติเราเป็นนักข่าวแล้วกันนะเราเป็นนักข่าวที่อยู่ในพื้นที่ที่อเมริกาเนี่ยเราต้องการรายงานข่าวอย่างทันเหตุการณ์เลยนะครับเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยเรามีโซเชียลเน็ตเวิร์กหลาใช่องสมมติตอนนี้ทุกคนอยู่ที่อเมริกาแล้วอยากจะนําเสนอข่าวข่าวต่างๆไม่ว่าจะเป็นสันักข่าวที่แบบใหญ่โตหรือว่ามีชื่อเสียงหรือว่าเป็นสันักข่าวอิสระหรือแม้กระทั่ง ประชาชนทั่วไปทุกวันนี้เนี่ยตัวเราเนี่ยก็าสามารถเป็นนักข่าวได้เหมือนกันเราต้องการราังงานข่าวแบบนั้นไปเนี่ยเรียกว่าให้มันมีคุณภาพทําไงวันนี้เราจะมาพูดกันในแง่มุมนี้ดูนะจะไม่ไปพูดพูดคุยถึงเรื่องข่าวข่าวๆซึ่งเราก็คงรับรู้ก็อยู่แล้วนะครับในในแง่ตัวผมก็จะมามองอีกแง,ง่หนึ่งก็คือการนําเสนอข่าวสารอะไรพวกนี้นะเหมือนอย่างตอนนี้เนี่ยตอนนี้เราไลฟ์ทาง Facebook แต่ว่าอ่เป็นการไลฟ ผ่านจากที่บ้านนะครับไม่ใช่อยู่ในสถานที่จริงนะซึ่งวันนี้เราจะมาจําลองเหตุการณ์สมมติเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราต้องการรายง,งานเข่ามาเนี่ยให้มีคุณภาพที่ดีแบบระดับมืออาชีพเลยนะดูว่าทำยังไงนะครับปกติเนี่ยวิธีรายง,งานข่าวง่ายสุดก็คือใช้นี่เลยครับใช้ iPhone มือถือ Android อะไรก็ได้ถ่ายมันมีกล้องอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ทั้งอะไรเนี่ยมันสามารถไลฟ์ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็กดไลค์แล้วก็ ได้เลยนะทีนี้ปัญหามันจะมีอยู่หลักๆมีอยู่2เรื่องก็คือเรื่องภาพกับเรื่องของเสียงนะซึ่งคุณภาพมันก็จะได้เท่าที่มีนะทีนี้วัน,นวันนี้ผมจะมาคุยในง่ายมุมของที่ว่าถ้าเราต้องการให้คุณภาพที่ดีแบบมืออาชีพต้องทํำยังไงนะครับทีนี้โอ้ถ้าถ้าแบบมือโปรเลยนะแบบระ,ระ,ระ,ระดับอะไรนะ่ะช่างภาพถ่ายทําแบบเป็นเป็น ข่าวสถานีโทรทัศน์เลยอาจจะต้องแบกในแบกกล้องตัวใหญ่ๆอย่างนี้ไปนะแบกไปแบบตัวหนึ่งห้าหกกิโลอะไรพวกน,นี้นะแบกไปถา่ายซึ่งมันก็ใช่เหตุนะครับเพราะว่าในะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างเรียกว่าอะไรเนี่ยที่มันมีความกลรหลเนี่ยพูดง่ายๆเหตุการณ์จราจรชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะที่อเมริกาเนี่ยถ้าเรโม่แต่ไปแบกกล้องตัวใหญ่ๆกลัวจะวิ่งโอ้โดีไม่ดีล้มไปกล้องตกพื้นพังกระจุยกระจายทุกอย่างต้องการความคล่องตัวมากสุด นะซึ่งทุกคนก็จะมองไปถึงมือถือเนี่ยอันนี้ง่ายสุดแล้วนะแต่ทีนี้หรือไม่ก็เอากล้องเอากล้องไปเนี่ยถ้าใช้กล้องอย่างกล้องมิเรเลตีเดียสา,ารถ,ถ่ายมันก็ไลฟ์ไม่ได้อีกใช่ไหมครับถูกไหมฮะมันก็ต้องถ่ายเสร็จแล้วไปตัดต่อทีนี้เหตุการณ์เราต้องการความรวดเร็วนะครับเพราะต้องทำไงให้มันไลฟ์ได้ท,ทันทีวันนี้จะมาคุยกันนะครับเนี่ยเลยลองเซตชุดนี้ไหมดูนี่คือน้ําหนักที่ที่เบาที่สุดเท่าที่ ตอาที่ผมคิดได้แล้วนะฮะในวันนี้คืออุปกรณ์ก็มีอยู่หลายอย่างวันนี้เนี่ยอยู่ในเนี่ยเพียงแค่มีชุดที่อยู่ในมือที่ผมจับอยู่เนี่ยมันสามารถเอ่อเรียกว่าอะไรดีสามารถเผยแพร่ข่าวสารไปได้ทั่วโลกเลยอยู่ตรงไหนก็ได้ตรงทุกมุมโลกเลยนะอยู่ตรงไหนก็ได้เราสามารถรายงานข่าวแล้วมันไม่ธรรมดานะดูมันชุดเรียกว่าอะไรดีทั้งเล็กทั้งเบาอย่างนี้เนี่ยโอ้โหมันทำอะไรได้สารพัดเลยเยอะมากเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันเป็นเรื่องๆนะครับ ตอนนี้ก็เพิ่งเพิ่งจะเริ่มได้ไม่นานนะครับผ่านทาง Facebook ใครมีคำถามสสัยเรื่องอะไรเนี่ยก็ถามมาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ผมก็ดูอยู่นะดูดูไปพร้อมๆกันเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะตอบให้ฟังดูดูแล้วบางคนบอกมันไม่น่าเชื่อถือเลยมันดูตัวเล็กๆเงี้ยแล้วมันจะเป็นระดับโปรได้ไงนี่ปูดพูดถึงโปรนะไม่พูดถึงชาวบ้านทั่วๆไปที่ใช้มือถือถ่ายนะครับก็คืออ่ ที่ต้องการกนะ็คือว่าภาพต้องคมชัดแล้วก็เสียงต้องชัดเจนนะครับถึงจะรายงานข่าวที่อยู่ในเหตุการณ์ไปยังผู้ชมได้อย่างถูกต้งองมันจําเป็นต้องว่าต้องเป็นที่อเมริกานะที่ไหนก็ได้รวมถึงในเมืองไทยก็ได้ถ้าใครเป็นนักข่าวหรือว่าคนที่ต้องการอาจจะไม่ใช่เป็นนักข่าวก็ได้เป็นยูทูบเบอร์หรือทํ f เฟซบุ๊กต้องการทำไลฟ์แบบง,ง่ายๆเนี่ยผพราว่า ชุดนี้แค่นี้เพอร์เฟกแล้วที่อยู่ในมือเนี่ยแล้วไม่แพงด้วยนะไม่แพงแล้วก็คุณภาพดีมากนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันในนี้หลักๆก,ก็คือใช้มือถือของเราเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวดูคอมเมนต์กันนะครับสวัสดีนะครับมีคุณสมพลนะครับคุณทุ่งนาลายสวัสดีนะคุณวัชิระนะครับแสงสวยเสียงชัดโอเคขอบคุณครับขาตั้งกล้องอา่าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับ ก็ <K ill iter ium> คิดว่ามีประโยชน์มากนะครับพอดีพอดีวันนี้สอวันนี้ดูแต่ข่าวทั้งวันไม่ได้มัพูดคุยกันเลยนะข่าวทางอเมริกาก็ติดตามดูอยู่ทีนี้ก็เห็นคนรายงานข่าววันเยอะนะครับส่วนมากคุณภาพก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ถึงแม้ขนาดสำนักข่าวชื่อดังนะเขายังไม่แบกกล้องตัวใหญ่ไปเลยครับเพราะว่าถ้าวิ่งหนีไม่ทันเนี่ยกล้องล้มตัวหนึ่งหลายแสนหรือะจะเป็นล้านเนี่ยเสียหายไม่คุ้ม บางทีนักข่าวชื่อดังยังใช้สำนักข่าวชื่อดัง,ดงยังใช้แค่โทรศัพท์มือถือนะฮะทีนี้ผมจะมาเซตอัพให้ดูหรือบางคนต้องการมีคุณภาพดีมันก็ไม่ทันเหตุการณ์ไม่ใช่เดี๋ยวนั้นก็คือถ่ายเสร็จแล้วก็เอาไปอัปโหลดไอทีหนึ่งซึ่งมันมีขั้นตอนมีเวลาแต่แบบนี้คือเรียลไทม์เลยเห็นพร้อมกันทั่วโลกนะเดี๋ยวจะมาคุยฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคสวัสดีนะครับนะมีใครมีคําถามก็อเออข้ามาคุยกันเลยนะเป็นไอเดียด้วยนะครับสมว่า บางคนอยากจะทำทำไลฟ์ผ่านทาง Facebook ของตัวเองหรือว่า,าทำลง y o u t u b e จะอยากจะเป็น YouTuber อะไรเงี้ยหรือว่าอยากจะรีวิวอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าแค่นี้พอแล้วนะจบเลยนะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มคุยกันเลยเริ่มแต่มือถือนะมือถือใช้ iPhone ใช้ Android ได้หมดเลยมือถือที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยนะใช้ได้เลยจบไอตัวนี้เป็นตัวถ่ายทอดสัญญาณ นะถ่ายทอดสัญญาณเดี๋ยวใช้ให้ดูแบบละเอียดเลยนะแล้วถัดมาก็คือกล้องทีนี้ในมือถือมันก็มีกล้องก็จริงนะมีกล้องก็จริงแต่ว่า,าคุณภาพเนี่ยโอเคก็ยอมรับได้นะคุณภาพดีแต่ปัญหาอะไรอันนึงคือรู้ไหมฮะสมมติเราไปเจอเหตุการณ์อย่างสมมติเราอยู่ที่พื้นที่ตัวเราเป็นนักข่าวแล้วก็กําลังรายงานข่าวอยู่เนี่ย ต้องมือถือถือไปวิ่งไปก็อย่างภาพที่เราเห็นเงินสองสาวันนี้ภาพมันกระโดดกระเดกโอ้โหดูแล้วปวดหัวเวียนหัวนะฮะมันก็อย่างว่าคือเขาต้องรีบถ่ายอะไรพวกนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะให้ภาพนิ่มสวยงามเหมือนกับเราดูรายงานข่าวแบบเบอร์ชีพเนี่ยคงทําได้ยากนะก็ถือไปวิ่งไปอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ได้งั้นแล้วก็เสียงก็มีเสียงน้อยเสียงเสียงนู่นเสียงนี่เข้ามาแบบ จนแทบไม่ด้ยินเสียงคนพูดเลยมันกันถือ,ม,อมือถือแล้วก็พูดไปด้วยนะฮะโอเคทีนี้ทํายังไงให้มันได้คุณภาพที่ดีขึ้นก็ต้องใช้กล้องข้างนอกนะทีนกล้องข้างนอกเนี่ยตัวนี้คือแอคชั่น a คล่านะแอคชั่นหน้าตาก็เหมือนกับเหมือนกับพวกกปนะฮะตัวนี้เป็นของ d j เจออสม c t แอคชนะที่ต้องใช้ d j เจ s m o Action ชเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมมีอยู่แล้วแล้วมันสามารถใช้แอปแอปมีโมของเขานะครับ แล้วก็ไลฟ์ผ่านแอปได้เลยนะไม่ธรรมดานะไม่ต้องมีสายด้วยเป็นไวเลสนะครับโอเคอตัวตัวนี้ไม่ใช่ขาตั้งตัวนี้ไม่ใช่ขาตั้งเดีสวนะครับมันเป็นขาตั้งของ GoPro เนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วนะพี่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะถอดเป็นชิ้นๆให้ดูเลยนะทั้งหมดนี้ว่ามีอะไรบ้างเรามาดูซิสเต็มของมันกันมีกล้องแล้วก็มีขาขานี่ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวทำไลฟ์ดู มันสามารถยืดอย่างนี้ได้เลยโอเคนี่อย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยไมกครม่าโอ้โหมันยืดไปได้หลายเท่าเลยนะแล้วก็ตอนนี้พับเก็บเราสามารถยืดยืดได้แบบยาวๆเลยนะเนี่ยอันนี้พอดีพื้นที่มันจํากัดคือยืดขึ้นแรงบนบางทีเหตุการณ์ถ้ามีคนเยอะๆอะไรเนี่ยเราชูเหนือหัวเลยครับไหลสดเลยตอนนี้แล้วมันไม่สั่นด้วยนะครับคือเราเราถือเนี่ยมือเราจะไม่นิ่งอยู่สูงเพราะว่าตัวนี้เนี่ย กล้องพวก Osmo Action ตัวนี้เนี่ยมันมีระบบกันสัน่นคือผมเคยรีวิวตัวนี้แบบละเอียดไปแล้วถือไปวิ่งไปเนี่ยมันเหมือน,นเราเอาโดรนบินไปเลยนะคือมันไม่มีการกระโดกกระเดกอะไรเนี่ยตัวนี้นิ่งมากเพราะแคะ่ถือยืดสูงๆเนี่ยแต่ให้มันมีการขยับนิดนึงมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะโอเคอันนี้ดีไซน์ดีมากนะแต,แต่ตัวนี้เป็นของ g o p ป o นะผมก็ขามันแบบเดียวกันก ซื้อมาใช้นะมีตัวล็อกนี้เก็บอยู่แล้วก็ตัวขาเนี่ยครับขานี้นี่ตัวนี้จะสามขาเก็บได้ด้วยเก็บเข้าไปปุ๊บมันก็คือด้ามถืออย่างเงี้ยไม่เกะกะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราอยากจะให้มันเป็นขาตั้งกล้องจะถ่ายเซลฟี่คุยตัวเองหรือว่าเราก็วางไว้งี้็ไดนะ้วางไว้แล้วก็หันเข้ามาคุยพูดคุยอะไรเลยก็ได้ทีนี้โอเคอ่า ภาพนะภาพภาพก็คุณภาพดีขึ้นแน่นอนนะแล้วก็มีระบบกันสั่นซึ่งสําคัญนะตัวน,นี้กันสั่นเพราะว่าเวลาถือเดินไปเดินมาอะไรพวกนี้เนี่ยเวลาถ่ายเนี่ยถ้ามันภาพออกมาเนี่ยมันยกไปกระโยกยกระเยาะไปเนี่ยคนดูเวียนหัวดูได้แป๊บเดียวเปลี่ยนล้วไปดูยอ,อ,อย่างอื่นอะไรเงี้ยนะมันไม่น่าไม่น่าสนใจแต่แต่่ตทีนี้ถ้าภาพมันนิ่งสมูทนุ่ม,มนวลเออมันก็ ทำให้คนดูนะ่าสนใจเพราะดูแล้วไม่เวียนหัวพวกนง่ายแบบนั้นนะโอเคทีนี้ถัดประการต่อมานะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของเสียงนะเรื่องของเสียงตัวนี้เนี่ยถ้าเราใช้มือถือใช้มือถือถ่ายแน่นอนมันถ่ายไรได้อยู่แล้วแล้วก็เสียงเสียงคุณภาพมันก็ได้แค่ระดับหนึ่งนะระดับหนึ่งแล้วก็บางทีเรายกหันไปหันมาเนี่ยเจอเสียงลมปะทะอะไรพวกนี้ไปปุ๊บก,ก็จบเลยนะะบางทีมือถือเดี๋ยวนี้ มันมีไม่ต่อข้างนอกได้ก็จริงนะครับแต่ว่า,เ,าเวลาที่เราทํางานจริงเนี่ยแบบนี้จะเวิร์กสุดเลยตัวนี้คือไวเลสไม้นะครับนะเป็นไม้แบบไร้สายนี่ต่อมาลักษณะนี้ตัวนี้เป็นตัวรับเนี่ยตัวนี้เป็นตัวส่งตัวส่งนี้เราก็เน็บติดเสื้อเราเลยนะเน็บติดลักษณะนี้แล้วก็มันจะมีที่เป็นขนๆอย่างนี้นะตัวนี้แกะมาได้นะครับตัวนี้เนี่ยเอาไว้กันลม เวลาที่เราอยู่ o u t ดอนอกสถานที่มีลมพัดมีเสียงอู้อ้หรือเสียงรอบๆเนี่ยมันจะช่วยตัดเสียงได้นะทำให้เสียงมันเคลียร์ขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นแต่ถ้าอย,อย่างอยู่ในห้องเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็พูดอย่างนี้ได้เลยเวลาใช้ก็หนีบเสื้อถ้าไม่อยากให้คนเห็นไมค์ก็อาจจะใส่ไปในกระเป๋าเสื้อแล้วก็มีแจ็คเก็ตคลุมทับอีกทีหนึ่งหรือใส่แค่แค่หลวมในก็ได้คือสามารถซ่อนได้อันแค่นี้เองนะครับชาร์จผ่าน usb ตัวนี้ก็เป็นตัวรับนะเป็นตัวรับแล้วก็เสียบเข้าไป ยึดเข้าไปแล้วก็ต่อช่องทีนี้ตัวตัว osmo action เนี่ยมันไม่ม,มีมีแต่ช่อง usb c นะครับไม่มีช่องต่อไม้ยิ่งนอกก็ต้องมีดปเตอร์ตัวหนึง่งนะฮะออาดปเตอร์ใส่ปุ๊บโอเคแล้วก็สาย usb นี้เออสายไม้สามจุดห้าธรรมดาเนี่ยเสียบต่อเข้าไปแค่นี้ใช้ได้แล้วนะฮะพอบันทึกเสียงปุ๊บเนี่ยเสียงที่เราพูดผ่านไม์ที่เป็นไวเลยเนี่ย มันก็จะเข้ามาในนี้หรือว่าจับกล้องตัวนี้ไปวางไว้ตรงไหนก็ได้แล้วเราก็ไปยืนพูดได้เลยครับอย่างถ้าเป็นมือถือเนี่ยระยะการพูดมันต้องอยู่ประมาณระยะมือถือใช่ไหมแต่ถ้าเป็นไวเลยแบบนี้เนี่ยมันห่างได้เลยครับห่างได้เท่าท,ที่ผมเทสดูประมาณ30เมตรได้เลยคือกล้องวางอยู่ตรงนี้นะผมจะไปยืนพูดตรงไหนก็ได้ความดังของเสียงมันจะเท่าเดิมตลอดนะจะยืนอยู่ทางซ้ายทางขวาด้านหลังด้านหน้าภา,ายในรัศมี30เมตรเนี่ยใช้ได้เลย นะครับแต่ว่าถ้าต้องการเสียงให้มันดีกว่านี้อีกก็ก็มีมันก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนิดนิดนึงนะอาจจะมีของพวกโซนี่เดี๋ยวนี้มีขายกันเยอะเลยแต่ถ้าที่ผมดูมาเนี่ยโหลดตัวนี้เล็กสุดแล้วนะของยี่ห้อโหลดนะครับยี่ห้อโหลดเดี๋ยวยังไม่ถอดได้ดูเลยเดี๋ยวผมจะถอดเป็นชิ้นให้ดูว่าเป็นยังไงแบตหมดก็ชาร์จผ่านแบตนะครับหรือว่าถ้ามีพาวเวอร์แบงค์ตัวหนึ่งนะเราพาวเวอร์แบงค์ทุกคนมีพาวเวอร์แบงค์อยู่แล้วใช่ไหมเอาพาวเวอร์แบงค์เนบใสก่กระเป๋าเสื้อสาย,ยอสาย คือหมายถึงว่าถ้าเราต้องการไลน์นานๆเป็นชั่วโมงอะไรอย่างนี้น่ต่อสายนี่ปุ๊บเก็บใส่กระเป๋าเสื้ออะไรพวกนี้น่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเสียบเข้าจะเสียบเข้ากล้องก็ได้หรือเสียบเข้าไมค์ก็ได้จ่ายไฟสมมติว่าแบตไมค์ทำท่าจะหมดปุ๊บตัวนี้เสียบเลยแล้วเรายังไลฟ์ต่อได้ไม่ต้องห่วงหรือแบตกล้องกนลังจะหมดเอา USB เนี่ยนะเสียบต่อเข้าไปตี่ตัวกล้องเลยนะมันก็ต่อได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็ไอเดียดีมากยิ่ง ยิ่งถ้าเราไปใช้พวก power bank แบบ1นึ0 0หมื่นสองหมื่นเดีนี้มีตั้ง30,000 ah. oh, ื่นอมโอ้โหอย่างนั้นถ่ายกันทั้งวันเลยครับแบตบไม่หมดนะครับก็ดีมากนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวว่าจะให้ดูแต่ละชิ้นก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะก็มีไม่กี่อย่างมีกล้องมีขาตั้งกล้องแล้วก็มีมือถือแต่มันมีปีกย่อยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคอันนี้เาขาไม่มีขายเป็นเซตอย่างนี้นะครับอันนี้ผมประกอบขึ้นมาเอง <laughs> ก็เอาอุปกรณ์ที่มีอยู่ขานี้ก็เป็นของ GoPro กล้องก็เป็น Osmo Action นะครับแล้วก็มือถือก็มือถืออ่าวเวย P 3 0 P จะใช้ iPhone ก็ได้นะครับใช้ iPhone อ,อะไรใช้ได้หมดนะครับนะฮไม่มีปัญหานะแล้วก็ตัวนี้เป็นของ s m a l l r i กเป็นตัวยึดแล้วก็มันมีเคสอ่เป็นกล่องสำหรับตัว Osmo Action อีกทีหนึงนะโอเคแล้วเดี๋ยวจะให้ดูคุณภาพมันด้วยไม่ธรรม,ม,มาดาอ่ะเดี๋ยวมาดู ต่อนะครับเดี๋ยวถอดให้เป็นชิ้นก่อนนะอะเดี๋ยวดูดูมุมนี้ดีกว่าดูมุมจากข้างบนนะครับตัวนี้ก็เป็นมือถือธรรมดามือถือที่ผมใช้เนี่ยดูดูก็ดูทั้งหมดก่อนดูอุปรกรณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวมาทําให้ดูวิธีการไลฟ์ผ่านนี่มือถือนะครับมือถืออะไรก็ได้จะใช้ iPhone ก็ได้นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไป iPhone 11แล้วนะนี่ผมยัง iPhone 8อยู่เลยนะโอเค ในหัวเบนะฮะแล้วก็ไอตัวนี้ก็มีขายทั่วไปอันหนึ่งร้อยกว่าบาทสองร้อยบาทก็มีเป็นตัวตัวยึดมือถือนะครับตัวยึดธรรมดานะแล้วก็ตรงนี้เป็นนี่ใหม่นี่ถอดออกมาชุดใหม่ตัวนี้นะครับชุดใหม่ตัวนี้ของของโหลดเนี่ยมีค่นเองตัวรับกับตัวส่งอันนี้รู้สึกจะประมาณ6000กว่าบาท มันจะมีสายอุปกรณ์อะไรมาให้เยอะๆเลยนะแบตหมดก็ชาร์จผ่านแบตแล้วพอใช้ก็ใช้ง่ายแล้วก็แค่กดกดเปิดขึ้นมานะนะครับกดเปิดเดี๋ยวหามุม,มให้เห็นชัดๆก่อนอ่าเปิดแล้วใช่ไหมแล้วเปิดตัวนี้ตัวหนึ่งเปิดตัวรับกับตัวส่งแล้วก็จับคู่กันให้มันซิงกันครั้งแรกนะครับนะซิงซิงกันครั้งแรกพอซิง์เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยครั้งต่อไปเราไม่ต้องทําอะไรแล้วครับคือครั้งต่อไปเนี่ย แค่เราเปิด2เครื่องนี้มันจะเจอกันเองนะจะเจอกันแบบตลอดไปเลยนะไม่ต้องไปตั้งค่ายแล้วตั้งแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะมันจะมีระดับระดับเสียงให้ดูด้วยนะเห็นไหมจะมีระดับเสียงยิ่งผมพูดดังเท่าไหร่เนี่ยจะบอกระดับไหมว่าโอเคนี่ตอนนี้เสียงเข้าแล้วนะนะเสียงเข้าแล้วก็จะกาลังพูดอยู่โอเคชิ้นต่อไปมีอะไรบ้างเดี๋ยวถอดเป็นชิ้นๆไาดูอันนี้เป็น นี่เป็นของสมอ l ลิคนะยี่ห้อสมอ l ลิคมองเห็นไหมครับตัวมันจะเล็กๆหน่อยเดี๋ยวเอียงบุมไม่ดูอ่านี่ยี่ห้อนี้สมอลลิคมันเป็นพวกเพดแล้วก็มีฮอตชูเสียบตรงนี้มันจะเป็นแบบตัวหนีบนะครับเป็นคลิปหนีบแล้วก็คลิปหนีบเสียบว่าตรงนี้เพื่อติดไม้เข้าไปนะและ้วตรงนี้ก็เป็นขาอันหนึ่งก็50บาท60บบาทก็มีเป็นเป็นตัวเป็นขันเกลียวธรรมดานะครับเสียบเข้ากับฮอตชู นะแล้วเป็นตัวเกี่ยวต่ออ่านี่เป็นชนี้นะครับโอเคต่อไปก็คือตัวกล้องนะตัวกล้องถอดกล้องเนี่ยมาโอเคอันนี้ก็จะมีกล้อง Osmo Action โอตอนนั้นผมซื้อปีที่แล้วปีที่แล้วน่าจะเดือนอะไรนะมิถุนาั้างครับหมื่นสองตอนนี้รู้สึกจะล,ลดลงมาเหลือครึ่งหนึ่งได้เมื่อเจ็ดแนะผ่านมาครึ่งปีเองนะ ตัวนี้ตัวนี้ดีมากนะครับเคยรีวิวไว้แล้วนะครับ Osmo Action ลองลองไปดูรีวิวที่ผมเคยเ,เคยลงไว้นะครับนะ Osmo Action ตัวนี้เคยลงในใน u t u b e แล้วก็มีทางประสิทธิ์โฟโต้นะครับนะในใน c e o o o k กก็มีนะลองไปดูย้อนหลังได้นะครับแค่เปิดขึ้นมากดเปิดทีเดียวพร้อมถ่ายได้เลยแล้วมันมีระบบกันสั่นที่แบบเพอร์เฟมากเนะเดินไปวิ่งไปถ่ายมันก็ยังคมชัดได้เลย อ่าตัวนี้เป็นตัวต่อนะมันมีฝาปิดอยู่แต่ผมแกะไปตัวนี้ต่อ USB ตัวนี้ใส่เมมโมรี่การ์ด microSD นะนี่ผมใส่256กิกเลยครับถ่ายได้แบบเป็น10ชั่วโมงเลยนะโอเคแต่ว่าตอนรไลฟ์สดเนี่ยเราเลือกได้นะครับว่าจะให้มันอัดลงไปนี้ด้วยแล้วก็ไลด์ด้วยนะได้2อ,อย่างพร้อมกันนะครับนะมีปุ่มกดก็แค่นี้เองไม่มีอะไรอันนี้ก็ของเอ่อมี คนทําหลายอันนะครับอันนี้น่าจะประมาณ7จ0ดแบาทซื้อมาอน,นี่มันเป็นเคสนะครับเป็นเหล็กด้วยที่ซื้อตัวนี้มาเพราะามันมีฮอตชูเสียบข้างบนได้นะครับแล้วก็กล้องเอากล้องประกอบเข้าไปนะครับกล้องประกอบเข้าไปอย่างนี้อันนี้เสียบเข้าไปปิดล็อกตัวนี้ขันล็อกให้มันแน่นไม่ให้ตัวกล้องหลุดมาแค่นี้เองขาจับนี่ก็เป็นขาสแตนดาร์ทั่วไปนะขาเหมือนพวกโกโปรอะไรพวกนี้ธรรมดา แล้วก็ตรงนี้ต้องมีดปเตอร์ตรงนี้อีกตัวหนึ่งด้วยนะครับตัวนี้ของ DJI นะเป็นตัวเสียบ USB นะเสียบ USB ไปปุ๊บมันจะมีช่องต่อไม์ได้นะต,ตัวมันเองไม่มีนะครับต่อไม์เพื่อใช้ไม์ไวเลสข้างนอกไม์ไร้าสายนะหรือจะใช้ไม์แบบมีสายก็ได้นะครับแต่ว่าผมใช้ไม์ไร้าสายสะดวกกว่าเพราะเราไปอยู่ตรงไหนก็ได้หรือว่าถ้าใครมีไม์อยู่แล้วก็ใช้ตัวนี้ได้เลยแล้วตรงนี้ก็เป็นช่อง USB USB C นะถ้าแบตกล้องหมดเอา Power Bank เสียบเลยครับนะ เอาพอแบงค์ okay, แบบนี้เสียบเข้าไปชัดได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าแบตจะหมดนะก็ใช้แล้วก็เราก็ถ่ายต่อได้เลยนะโอเคก็มีแค่นี้ตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้นี่ของโกโปรนะจำไม่ได้แล้วว่าซื้อมาได้เท่าไหร่ประมาณน่าจะพันกว่าบาทหรือเปล่านะจำให้ก็ได้โ okay. อเคตัวนี้มันมีตัวกดปุ่มกดปุ่มเพื่อ ยืดขายืดออกมานะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ถอดเก็บได้นะครับเป็นขาตั้งกล้องนะฮะวางวางเป็นขานี้ได้นะโอเคเบาโอ้ชุดนี้เบามากเบาหิวเลยใช้เวลาใช้ต้องระวังนิดนึงมันเป็นพลาสติกหมดเลยนะพลาสติกเบาๆอาจจะพังได้ง่ายเหมือนกันโอเคอ่าไมไวเลตที่แนะนำนี่แหละครับตัวนี้เลยครับจอดไปเลยก็ได้นะฮะ โหลดไมค์ตรงนี้แหละผมใช้มาเยอะแล้วผมว่าอันเนี้ยคุณภาพเสียงดีมากแล้วก็ถูกสดๆดนะคือถ้าพูดถึงไวเลสนะมันอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทนะครับ6ก0 0กว่าบาทมีช่วงหนึ่งหาซื้อยากมากนักของขาดแต่ตอนนี้น่าจะมีเยอะแยะแล้วนะนี่โฆษณาขายเข้าไปเลยนะแล้วก็นี้เป็น GoPro นะขานนี้ก็เบามากนะมันมันปรับอะไรได้เยอะแยะเลยนะเราจะถ่ายนี้ก็ได้ เดี๋ยวให้ดูดูมุมนี้ถืออย่างนี้ก็ได้แล้วจะยืดกล้องไปท่าไหนมุมไหนมันทําได้หมดเลยนะหรือจะถ่ายเซลฟี่ตัวเองปรับมุมอะไรยังไงโอ้โหมันคือก่อนทําตัวนี้มันก็คงทําการบ้านมาดีแล้วนะคิดมาสารพัดเลยว่า,าต้องทอํายังไงตรงขานี้ก็ก็ยึดยึดกับตัวกล้องได้เลยนะตัวนี้มันเป็นขามาตรฐานอยู่แล้วนะครับเราก็เสียบเข้าไปเ,เดี๋ยวให้ดูดูมุมนี้หน่อย เนี่ยแล้วก็แค่เอากล้องเสียบแล้วก็ขันขันเกลียวน็อตเข้าไปก็ขันเกลียวให้มันแน่นแค่นั้นเองฮะ,ะกล้องนี่มันก็ปรับมุมได้นะพอติดไปปุ๊บเนี่ยเราจะปรับก้มเงยอะไรยังไงก็ได้ละนี่ปรับนั่นเนี่ยก้มเงยได้ทุกอย่างเลยเวลาถ่ายมุมถูงสูงอะไรพวกนี้นะครับเม็ติดเข้าไปติดเข้าไป่างนี้แล้วก็ขันล็อก ราก็จับอย่างนี้ธรรมดาเลยแต่ถ้าต้องการยืดสูงๆเนี่ย,ยก็กดล็อกอย่างนี้ไปเลยนะฮะแล้วก็จับนะได้ทุกท่าเลยทุกมุมเลยจะยืดยืดไปถ่ายข้างหน้าหรืออะไรยังไงก็ได้นะบางทีตัวเราเข้าไปไม่ถึงเราก็แยก้องนี้ยืดก็ไปอะไรอย่างนี้นะโอเคก็เวิร์กมากนะครับตั้งเป็นขายอย่างนี้ก็ยังได้ล้วมีสามขาอีกอันหนึ่งโอเคอ่า เดี๋ยวเอาขาตั้งนี้ออกมาก่อนนี่อันนี้ครับแล้วก็ขันเกียวติดเข้าไปนะแล้วก็กางขาเนี่ยมาอา่าถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูอตอนนี้เป็นการแนะนำชุดไฟ์สดนะครับนะนอกสถานที่นะไม่ไม่ใช่อยู่ในบ้านในอาคารนะเมื่อกี้กำลังพูดถึงว่า พวกข่าวจากทางสำนักข่าวต่างที่ก็รายงานข่าวกันนะครับเหตุการณ์ที่อเมริกาถ้ามีมีชุดนี้ไปรายงานข่าวนี่เวิร์กเลยดีกว่าใช้มือถือถ่ายธรรมดาอะไรพวกนี้เพราะว่ามันมีระบบการสั่นด้วยคือกล้องในมือถือเราไม่ใช้นะครับเราจะใช้ตัวเดี๋ยวจับด้านเราจะใช้ตัวมือถือเป็นเป็นแค่ตัว ส่งสัญญาณนะครับเพื่อไลฟ์สดไปทาง Facebook หรือว่าทาง u t u b e แค่นั้นเองมือถือเราจะใช้ประโยชน์แค่นั้นคือต้องการสัญญาณอินเทอร์เน็ตกับสัญญาณ Wi-Fi นะครับแค่นี้เองกลนะ้องไม่ได้ใช้ใช้กล้องตัวนี้แทนแล้วก็คุณภาพก็จะดีกว่ามันเป็นซูเปอร์ไดเวยนะครับไวแองเกิลแบบไวมากายกับมือถือเยอะเลยคือเก็บบรรยากาศได้รอบหมดเลยนะครับเด,เดี๋ยวจะให้ดูภาพจากตัวนี้นะแล้วก็นี่เป็นไม้นะไม่ก็เสียบเสียบเข้าไป โอเคแค่นี่เแล้วก็ข้างหลังนี้ก็เป็นแจ็คเสียบนะครับอ่าจบแล้นะประกอบเร็วมากแล้วทั้งหมดเนี่ยเบหวิวเลยนะคือ่าใส่กระเป๋าแบบใบเล็กๆติดตัวได้เลยครับเวลาอยากจะใช้ก็หยิบขึ้นมาใช้ได้เลยนี่เป็นชุดไลฟ์สดที่เพอร์เฟกมากนะครับไม่จำเป็นต้องไปใช้อะไรยุ่งยากแล้วก็ต้งทุนต่ำม,มากต้องมีกล้องแล้วกล้องตัวนี้มันโหมันทำอะไรได้เยอะแยะเลยนะฮะแอคชั่นกับเนี่ยตัวนี้ ผมรีวิวไปแล้วนะออสโมแอชชัลองลองไปดูอีกทีหนึ่งมันทำอะไรได้หลายอย่างมากนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนขั้นตอนในการทำงานนะครับเดี๋ยวดูคอมเมนต์หน่อยนะโอเคอเดี๋ยวผมให้ดูให้ดูคุณภาพจากตัวนี้นะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคทำไงได้บ้างตัวนี้เนี่ย ฮัตชฮัตชูตรงที่เสียบด้านบนเนี่ยผมทําเป็นตัวต่อซื้อแบบขาที่มันอันสูงขึ้นมานหนึ่งอันนึงประมาณ5้าสิบหกสิบาทเองเพราะมันสูงขึ้นมามือเราก็สามารถกดปุ่มชัตเตอร์ไ,ได้เดี๋ยวให้ดูมุมนี้นี่เห็นไหมมุมเนี้ยพอมันมีพอม,มันมีช่องว่างระหว่างขานี้กับตรงนี้เราเนิ้วก็ไปกดปุ่มชัตเตอร์เปิดได้นะเปิดเปิดกล้องแล้วบนไ้คอยต,ตรงนี้ไม่นอ,องไม่น่ลไรคอดนะครับแค่เปิดเปิดให้จอมันติดขึ้นมาเฉยพอละเห็นว่าจอติดมาแล้ว ทำไงต่อนะฮะตอนนี้เราก็ต้องทําการเชื่อมต่อนะเชื่อมต่อโดยใช้มือถือของเราเนี่ยต้องต้องโหลดแอปครับก็คือใช้แอป Memo ของ DJ นะของของกล้องเนี่ยต้องโหลดผ่านแอปนะครับคือถ้าไม่มีแอปเนี่ยมันมันมันไฟ์ไม่ได้คือมันจะดึงภาพผ่าน w i f i จากกล้องเนี่ยดึงวิดีโอเนี่ยภาพเป็นวิดีโอจากกล้องเนี่ยผ่าน Wi-Fi เข้าไปผ่านในแอปก่อนแล้วในแอปเนี่ยมันถึงจะส่ง ออกไปทาง Facebook หรือว่า YouTube อีกทีหนึ่งมันไม่ใช่ว่าจากกล้องนี้ส่งเข้า YouTube โดยตรงหรือส่งเข้า Facebook โดยตรง,ตรงไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องมีแอปโอเคเดี๋ยวผมจะให้ให้ดูให้ดูแอปนะแอปมันชื่อเดี๋ยวให้ดูภาพนะให้ดูภาพก็ใช้นี่แหละครับใช้สาย usb c ต่อให้เรียมธรรมดาเสียบเข้าไปในในนี้มันก็จะเป็นสัญญาณภาพออกมาละเดี๋ยวให้ดูสัญญาณภาพมาไหมครับอ่านี่มาแล้วนะอันนี้อันนี้ แอปชื่อ uh, dji memo นะครับมุมบนด้านซ้ายมือกด dji memo เข้าไปมันก็จะโชว์ขึ้นมาคือแอป memo นี่นะครับมันสามารถใช้ได้กับ osmo pocket osmo action osmo mobile มันใช้ได้หมดเลยนะครับใช้ได้หมดเลยโอเคเราก็ต้องเลือก osmo action นะครับอันนี้ pocket นะผมต้องเลือก osmo action พอเลือก osmo action เสร็จแล้วก็เลือกไปที่รูปกล้องมุมบน ด้านซ้ายมือเนี่ยครับรู้สึกภาพมาไม่เต็มหรือเปล่ามันก็จะค้นหานะค้นหาดีไว้์ก็คือค้นค้นหาตัวตัวกล้องเรานะครับนะถ้าต้องลืมเปิดยังไม่เปิดขึ้นมามันก็มันก็ไม่ได้ต้องเปิดกล้องขึ้นมาก่อนนะมันก็จะเนี่ยกำลังกาลังค้นหาอยู่อ่าเจอกล้องละพอเจอกล้องปุ๊บก็กดคอนเน็กเลยครับนะแตกกลุคอนเน็กโอเคภาพมาแล้ว นี่เห็นไหมครับนี่เลยให้ดูให้ดูบรรยากาศนี่กล้องที่กําลังถ่ายอยู่เนี่ยคือภาพที่ออกมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเสียงเสียงยังไม่มาเพราะว่าไมค์ผมยังไม่เปิดนะพอเปิดเออแต่ยังเปิดเสียงไม่ได้เดี๋ยวเสียงมันซ้อนกันอีกเดี๋ยวเสียงเสียงออกทั้งตัวนี้ทั้งตัวนั้นนะครับโอเคเอาเอาเป็นที่รู้กันว่าตัวนี้เป็นไม เป็นไม์ไวเลสเราก็ติดกับตัวเสื้อเรานะเราสามารถยืนพูดตรงไหนก็ได้ครับคือกล้องมันจะหันไปทางซ้ายทางขวาอะไรไงก็ได้หรือยืดห่างยืดเก้าความดังของเสียงมันจะเท่าเดิมตลอดเพราะว่าความดังของเสียงมันขึ้นอยู่กับปากเราที่เราพูดไปกับไม์ตัวนี้มันห่างกันเท่าไหร่นะมันไม่เหมือนมือถือนะครับมือถือบางทีเรายืดเข้ายืดออกหันไปทางนู้นทางนี้อะไรพวกนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าใช้ไวเลสมันไวเลสเนี่ยมันดีอย่างคือเสียงมันจะคงที่เหมือนกับที่เวลา พวกนักข่าวที่เขาละง,งานข่าวทุกคนจะใช้วเลตหมดเลยนะฮะถ้าถ้าต้องการให้ดีกว่านี้มันก็จะมีของพวกเซนเซอร์ประมาณ2 0,000กว่าบาทแต่ตัวมันใหญ่ครับดูแล้วมันจะใหญ่กว่านี้อีกมันก็หนักขึ้นนิด,นดอีกนิดนึงอันนั้นเป็นแบบที่พวกถ่ายละครหรือถ่ายรายการข่าวสถานีโทรทัศน์ทุกคนก็ใช้กันใครๆก็ใช้แบบนั้นบะเซนเซอร์ iser, หรือไมโครโซนี่มี2อสองยี่ห้อที่ดังๆอันเนี้ยประมาณ2 0,000กว่าบาทนะครับก็คุณภาพอันนั้นอันนั้นเพอร์เฟกเลยคือ ถ้ามีงบซื้อแบบนั้นได้ก็ใช้แบบนั้นก็ดีนะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบบัตเจ็ตคือราคาถูก6,000กว่าบาทแต่คุณภาพก็โอเคแล้วครับนะคุณภาพว่าคิดว่าใช้ได้แล้อ่ะดูดูต่อตอนนี้ตอนนี้พร้อมพร้อมที่จะไล,ล่ละเนี่ยแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวมาดูภาพต่ออีกนิดหนึ่งเดี๋ยวสัญญาณภาพอ่ะนี่เห็นไหมครับนี่ให้ดูด้านหลังนี่ดูตัวผมเลยเห็นไหมครับ เดปรับกล้องโอเคน,นี่นี่คือจากกล้องจากออสโมไอชั่นนะครับแต่รู้สึกว่าจะสว่างไปนิดนึงเดี๋ยวนะผมปรับไฟกล้องจริงๆถ้ามันสว่างไปเนี่ยเราปรับชดเชยแสงได้นะฮะปรับชดเชยแสงในกล้องออสโมไอชั่นเนี่ยให้มันอันเดอร์ลงไปนะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมใช้ลองใช้วิธีลดไฟดูเดี๋ยวนะ อ๋อสงสัยไม่ได้ตั้งตัวไวเลสไว้ไม่เป็นไรก็เป็นเป็นเป็นที่รู้กันบ้างถ้าภาพมาสว่างไปเนี่ยเราก็ไปปรับลดที่ตัวกล้องได้ชดเชยแสงให้มันอันเดอร์ลงมานะตอนตอนนี้ผมปรับให้มันพอดีกับกล้องที่ถ่ายอยู่ข้างหน้านี้นัไม่ได้ปรับให้มันพอดีกับกล้องตัวนี้คือเราต้องมีการปรับค่าแสงนะหรือว่าถ้าตั้งเป็นฟูลออโต้เลยก็ได้มันจะปรับแสงให้ตลอดเวลาแต่ตอนนี้เนี่ยที่ที่ดูตอนนี้ผมตั้งแมนนวลอยู่นะเวลา ถ้าคือจะชินกับตั้งเ็นนวลคือเราก็หนดค่าแสงเองแต่ถ้าอยากจะใช้งานแบบง่ายๆก็คือใช้เป็นอะไรอะเป็นฟูลออโต้เลยก็ได้ <laughs> คือให้กล้องมันปรับให้ทุกอย่างเลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะโอเคอันนี้ก็เป็นภาพจากกล้องตัวนี้อ่านี่นครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูที่หน้าจอต่ออ่าสมมติถ้าถ้าต้องการถ้าต้องการไลฟ์สดแล้วทำไงต่อ นะแล้วก็ต้องเข้าไปเดี๋ยวปรับให้ดูอีกทีหนึ่งนะถ้าต้องการไลฟ์แล้วต้องทำยังไงนะฮะก็เข้ามาที่นี้ครับตรงเมนูมันจะมีเมนูสตรีมไลฟ์สตรีมพอเราเลือกเมนูไลฟ์สตรีมเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกอยู่3อย่างก็คือ Facebook, YouTube แล้วก็ RTMP เนะเดี๋ยวให้ดู Facebook กับ YouTube แต่ว่าเราต้องมี Account ก่อนนะครับ คือต้องมีต้องมีบัญชีของ a c e b o o k ไม่ใช่ว่าไม่มีบัญชีนะคือถ้าไม่มีบัญชีของเฟซบุ o กนะไม่มีไม่มียูสเซเนมไม่มีพาสเวิร์ดเนี่ยเราก็เข้าไปไม่ได้นะทีนี้คือขอแค่2อ,อย่างยูสเซเนมแบบพาสเวิร์ดพอล็อกอินได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปในหน้าเฟซของเราเลยครับพอล็อกอินได้เมื่อไหร่เนี่ยพอเรากดไลฟ์สตรีมมิ่งปุ๊บเนี่ยทุกอย่างที่เราถ่ายหรือพูดเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ใน Facebook เลยเหมือนกับเราโพสต์ปกตินะครับถ้าสัญญาณดีไม่หลุดนะครับ ก็เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้านเรามือถือมันก็ 4g ก็ทุกที่อยู่แล้วใช่ไหมครับยิ่งยิ่งเร็วๆร็วนี้ปีหน้านี้ 5g ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะตอนนี้เนี่ยเวลาที่เราไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านทาง Facebook หรือ y t u t u เนี่ยส่วนมากจะทำได้แค่ h ฮ d e นะครับ 720p นะ h i g นะ e ฮเฟฟูลไฮเดฟนี่ยังยังไม่รองรับ Facebook ก็ยังไม่รองรับนะเพราะว่าถ้าเป็นฟูลไฮเดฟหรือว่าไปทาง 4K เนี่ยตัวตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตมัน ไม่เสถียรการพังไร้แลหย,ยุ่สัญญาณอาจจะหลุดก็ได้นะอาจาจะทส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่ h ฮเดฟนะครับแต่ถ้า 5G มาเมื่อไหร่เนี่ยโอ 4K แบบสบายๆนิ่มๆเลยภาพแบบคมกริบเลยนะคมชัดมากนะก็เดี๋ยว 5G ออตอนนี้ตอนนี้เห็นหลายๆค่าทดลองใช้แล้วนะครับคิดว่าในเร็วๆเนี้ยเราเราน่าจะได้ใช้ล้เดี๋ยวมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมลองแน่นอนนะลองลถ่ายพันเอ่อร โดยการใช้คุณภาพสูงสูงเลยแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าทาง YouTube หรือว่าทาง Facebook จะให้ไลฟ์แบบเป็น 4K เลยหรือเปล่านะเพราะว่ามันกิน bandwidth เอาเรื่องเหมือนกันเยอะนะครับแต่ถ้าถ้าทำได้ก็ดีคุณภาพก็จะดีกว่าทุกวันนี้ทุกวันนี้เราทำได้แค่ไฮเดฟเองนะครับก็มันเป็นอย่างนั้นนะครับนี่ขนาด 4G แล้วนะฮะี 4G ก็ถึงถึงแม้จะตั้งให้ตั้งฟูลไฮเดฟได้บางทีสัญญาณก็ไม่ออกนะคือ อย่างอย่างเฟซบุ๊กยูทูเนี่ยเวลาเผายแพร่สัญญาเนี่ยบางทีผมก็ตั้งไปที่บูนไฮเดฟแต่ว่าพอเรคคอร์ดที่เรคคอร์ดไปแล้วนะครับมาเปิดดูย้อนหลังทีหลังมันก็แค่ s t ต n d า r d h ่ไฮเดฟไม่ใช่มาตร a า d เดฟเป็นแค่ไฮเดฟเจ็ดสองศูนย์เจ็อธรรมดานะครับโอเคอเดี๋ยวดูคำถามนิดนึงนะครับคุณไก่บอกว่าสามารถปิดตัวเลขข้อมูลด้านล่างได้ไหมครับ มันมันไม่ไม่ไม่โชว์นะครับอันนี้อันนี้คือผมต่อสาย HDMI ให้ดูเวลาไลฟ์มันไม่มีตัวเลขไม่มีข้อมูลอะไรเลยตอนนี้ผมต่อสาย HDMI มันจะเห็นข้อมูลที่จอที่เราเห็นแต่ว่าเวลาไลฟ์ออกไปแล้วเนี่ยไม่มีไม่มีตอนนี้มันมันทำไม่ได้คือไอ้กล้องตัวนี้มันมันส่งสัญญาณไปพร้อมกันไม่ได้คือมันไม่มีช่อง HDMI ไม่งั้นผมจะให้ดูภาพ HDM i มจากจากไอออสโมไอชั่นตัวนี้เข้าไปให้ดูตอนนี้ตกลงไม่มีนะครับคุณไก่ไม่มีนะคือ ไม่มีพวกข้อมูลตัวเลขข้อมูลอะไรพวกนี้เวลาไลฟ์ไปเนี่ยมันผ่านทาง Facebook หรือ y t u t u เนี่ยมันมีแต่ภาพอย่างเดียวนะครับนะถ้าเหมือนกับพวกกล้องมีเรเล์หรือว่า d s ียสาเาเรียก Clean HDMI ก็แบบนั้นเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมใช้ HDMI ไลฟ์ต่อ,ต,อต่อจากหน้าจอของมือถือเข้าไปให้ดูมันก็เลยเห็นข้อมูลตัวเลขเห็นอะไรเพราะนั้นด้วยซึ่งจริงๆมันไม่มีนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมีคำถามอะไรอื่นอีกไหมนะ มีคำถามอะไรก็อตอบมาได้เลยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ดูภาพจากตรงนี้ต่ออยนิดนึงพอเข้าไปในแอปปุ๊บเนี่ยพอเราเลือก f c e e o o o ปุ๊บมันก็จะมีให้เราเลือกตามรายการนี้เลยนะข้างบนเนี่ยข้างบนให้เราต่อกับ Wi-Fi นะต่อกับ Wi-Fi บนสุดเลยนะให้เราเลือก Network ร์กเน็ตของ Wi-Fi นะครับหรือว่าถ้าใช้มือถือก็ใช้เป็นแชร์ฮอสปารตก็ได้นะครับ เป็นใช้ฮอสปอตนะฮนะฮอสปอตในมือถือนี้นะครับนะคือเราใช้ Wi-Fi เชื่อมต่อกับกล้องแล้วใช้ฮอสปอตเนี่ยในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็คือเชื่อมต่อ2อย่างนะครับคือใช้มือถือเครื่องเดียวเนี่ยนะ,ะตัว Wi-fi พอ w i f i เรามาเชื่อมต่อกับกล้องแล้วตัว w i f i เนี่ยมันจะใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ฮนะเพราะว่าเราเชื่อมต่อกล้องแล้วถูกไหมฮะเพราะฉั้นเวลาเราจะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทําการไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยก็ต้องใช้วิธีตั้งค่าฮอสปอตนะ พอเราตั้งเข้าสปอตในมือถือท,ทุกตัวตั้งได้หมดอยู่แล้วทั้งไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า Android เนี่ยมันตั้งเข้าสปอตได้พอเราตั้งเข้าสปอตแล้วเราก็จะมีตัวชื่อนะตัวชื่อกับตัวพัทเบอร์ดเราก็เอาชื่อกับพัทเบอร์ดเนี่ยมาป้อนใส่นี้ลงไปแค่นี้เองนะมันก็สามารถไลฟ์สตรีมมิ่งได้ละโอเคข้างบนสุดเนี่ยเป็นตัวเชื่อมสัญญาณเ์เ็ตนะครับแล้วก็อันถัดมาก็คือเราตั้งไลฟ์สตรีมมิ่งเนมตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับอ่า ก็แค่พิมพ์ลงไปคือพิมพ์พิมพ์ชื่อลงไปผมก็พิมพ์คำว่าไลฟ์เฉยๆนะแล้วก็ถัดไปข้างล่างก็ะจะแชร์ไปที่ไหนนะจะแชร์ให้เฉพาะเพื่อนของเราดูหรือว่าแชร์ให้ทุกคนหรือว่าแชร์เป็นส่วนตัวใน Facebook นี้นะครับก็คือในในใน u ูทูบก็เหมือนกันเวลาเราจะทําการไลฟ์สดเนี่ยเราเลือกได้ว่า เราจะแชร์ให้เฉพาะคนที่เป็นเพื่อนของเรานะใครที่ไม่ไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราก็ดูไม่ได้นะหรือว่าให้ดูทุกคนเลย every one นะใครก็ดูได้หรือว่าส่วนตัวส่วนตัวนี้คือไม่มีใครดูได้เลยมีเราดูได้อยู่คนเดียวนะคือบางทีเราอยากจะไลค์เก็บไว้หรือว่าอะไรทั้งอย่างเนี่ยมันก็ทําได้แล้วก็สมมติพอเราอ่าอาจจะตว,วิธีนี้ก็ดีนะก็คือตั้งไลค์เป็นส่วนตัวก่อนคือเราเห็นอยู่คนเดียว พอพอไลฟ์เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็เข้าไปในหน้า Facebook ของเรามาเช็คดูทีงว่าโอเคไหมพอทุกอย่างโอเคไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็เปลี่ยนสถานะใหม่ให้เป็นให้เป็นพับลิกก็คือใครๆก็เข้ามาดูได้หรือว่าถ้ามั่นใจว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ไลฟ์สดไปเลยนะครับก็คือดูแบบเรียลไทมเลยไม่ต้องไปตั้งทีหลังก็แล้วแต่อันนี้อันนี้คือเราตั้งค่าได้นะครับต้องตั้งค่าอะไรอีกต้องตั้งค่าไปที่ความเอียดนี่่า ที่บ่งบอกเมื่อกี้เนี่ยครับตั้ง resolution ได้เป็นแบบ 480p คือถ้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันช้าเนี่ยนะครับไม่แรงไม่แรงเนี่ยเราก็ตั้งแค่480แต่คุณภาพไม่ค่อยดีนะตั 720p นี่ดีกว่ามันจะเป็นไฮเดฟมันได้แค่นี้นะครับไม่ถึงขั้นฟูลไฮเดฟแล้วก็บิตเรทเนี่ยถ้าอยากให้เร็วๆก็ตั้งแค่2เมกะบิตก็พอ2เมกะบิตต่อ second นะฮะแต่ว่าถ้าสัญญาณมือถือเราแรงจริงดีจริงนะก็ตั้งไปที่4เมกะบิตเลยก็จะดีกว่านะครับ แล้วก็เซฟเก็บได้ไหมคือในการไลฟ์สดเนี่ยอันนี้เราสามารถตั้งค่าได้ว่าเราจะระหว่างไลฟ์ไปเนี่ยจะให้มันบันทึกลงไปในเมมโมรีการ์ดในในมือถือเราด้วยไหมถ้าบันทึกไปด้วยมันก็จะ,ะมันไม่ใช่บันทึกเมมโมริการ์ดคือตัวตัว,ตวอ n d r o i d ที่ผมใช้เนี่ยหัวเว่มันมันใส่เมมได้นะผมก็จะติดกับว่าเซฟให้มันเก็บไว้ในเมมแต่ว่าถ้าเป็น เป็นไอโฟนนี้มันใส่เมมไม่ได้มันถ้าเราตั้งค่ายมันบันทึกไปด้วยมันก็จะเก็บไฟล์ไว้ในในแกลเลอรี่นะแล้วก็ไปเปิดดูทีหลังก็ได้แล้วก็เอาไฟล์ปวกนี้ไปตัดต่ออ d ดิตหรือว่าลบบางส่วนที่ไม่ต้องการจะใส่เพลงใส่เสียงอะไรประกอบทีหลังก็ได้เหมือนว่าคลิปที่เราไลฟ์สดไปแล้วนะครับเราไปอ d ดิตได้ด้วยต้องการต้นฉบับด้วยไหมนะถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องเลือกให้มันเซฟให้มันไลฟ์สดไปอย่างเดียวนะเพราะว่ายังไงใน a c e b o o k เนี่ยมันก็บันทึกให้อยู่แล้วนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวมาดูภาพต่อ ก็อันนี้อันนี้ Facebook นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอันนึงก็คือที่เป็นที่เป็น YouTube แล้วก็อันนี้คือเซฟไหมนะให,ให้เลือกว่าจะเซฟหรือเปล่านะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเราต้องล็อกอินนะล็อกอินล็อกอินก็คืออย่างที่บอกนะครับเราต้องมียูสเนมพาสเวิร์ดถึงจะทำได้แล้วก็กดอันล่างสุดเลยครับไลฟ์สตรีมมิ่งพอเราก,กดสตาร์ทไลฟ์ปุ๊บเนี่ยด้านล่างสุดเนี่ยพอแตะไปปุ๊บปุ๊บมันจะเผยแพร่แบบ ออกไปทั่วเลยนะฮะก็คืออย่างที่ผมบอกสมมติเราชุดนี้ไปรายงานข่าวที่อเมริกาที่ก็ลรามีจ่าจอนเบลล์อยู่เนี่ยถือแค่ชุดนี้พอเบาๆเลยเราสามารถถ่ายอะไรก็ได้นะแล้วก็ไล์สดผ่านเผยแพร่ไปทั่วโลกได้เลยนะสมมติทำตัวเป็นนักข่าวอะไรเงี้ยนะใช้เพียงชุดเท่านี้ไม่ได้หนักมากเลยนะเบาวิวเลยนะครับคอสก็นี่ถือว่าคอสต,ต่ํ่ำสุดแล้วสำหรับชุดที่เป็นไล์สดนะครับ นอกสถานที่นะฮะทีนี้ถ้าเป็นแบบนั้นเรามาใช้ใช้ส่วนตัวเราก็ได้ใช้ในบ้านทำเป็นยูทูบเบอร์นะหรือว่าใครอาจจะทําพวกนี้อยู่แล้วนะหรือว่าทําทาง Facebook แล้วก็ใช้ชุดเพียงเท่านี้พอแล้วนะครับแล้วก็ถ้าต้องการอ,อันนี้คือแค่ชุดกล้องธรรมดาแต่ถ้าต้องการภาพให้มันดีขึ้นนะอย่างถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยก็ต้องมีการจัดแสงไลติงถ่ายอย่างที่ผมถ่ายเนี่ย ใช้ไฟอยู่3ดวงนะมีเมนทางซ้ายเนี่ยเป็นไฟหลักนะครับแล้วก็มีแบ็คไลท์ขหลังสองมาด้านข้างนี้นะครับแล้วก็มีขลังนู้นอีกนะเป็นฟิลอินฟิลอินก็คือเปิดเงาทางด้านหน้าให้มันใสเคลียร์มากขึ้นเดี๋ยววันหลังมาคุยเรื่องจัดแสงไลติงอะไรพวกนี้นะครับโ okay. อเคเห็นบอกว่า ให้รีวิวอุปกรณ์ไลฟ์สดตอนนี้ในสถานที่คือตอนนี้มันอย่างที่ผมบอกมันทําไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันไม่มีมันมันทำพร้อมกันสองช่องไม่ได้เพราะว่าคือถ้าจะพร้อมกันเลยเนี่ยผมต้องเอาสัญญาณ hdmi จากตัวนี้เนี่ยไปเข้าที่ตัวสวิตช์ของผมแล้วก็เข้ามาที่ Facebook ที่ทุกคนกําลังดูอยู่ตอนนี้นะเพิ่อนไอ้ตัวนี้เนี่ยอัสมอยชันมันไม่มีช่อง hdmi ให้ต่อผมก็เลยให้ดูภาพตอนนี้ไม่ได้นะถ้าทําให้ดูก็คือ ต้องตัดตอนนี้ออกทิ้งไปก่อนแล้วก็มาไลฟ์ผ่านตัวนี้อีกทีหนึง่งเดี๋ยวไว้อาจจะเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวผมลองเอาชุดนี้ไปลองไลฟ์สดให้ดูนอะกสถานที่ดีไหมนะเอาจะทํางั้นดีกว่านะครับก็คือถือชุดนี้ไปแล้วก็ไปถ่ายภาพเดี๋ยวนี้ทุกที่เปิดหมดแล้วใช่ไหมมาตรการใหม่เปิดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันนี้วันที่หนึ่งนะเพราะเราสามารถไปตามสถานที่ต้องเที่ยวที่ไหนก็ได้นะเดี๋ยวผมลองจะเลือกสถานที่ท,ที่หนึ่งดูแล้วชุดนี้ลองไปไลฟ์ให้ดูดูคุณภาพ ว่าเป็นยังไงแล้วก็เสียงแต่บอกได้ว่าโหภาพชัดเสียงชัดนะทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดเลยนะวันนี้วันนี้วันนี้ก็ลองถ่ายมาแล้วอยู่พอสมควรนะครับจริงๆปกติผมจะใช้ชุดใหญ่กว่านี้เยอะเลยไม่ก็ไม่ก็ได้ใช้ชุดเล็กนี่เราเอาอุปรกรณ์ที่มีอยู่แล้วลองลองมาจัดชุดให้ดูว่าถ้าเราจะทําให้มันเล็กแล้วก็คล่องตัวมันเป็นยังไงก็คือเปินอย่างที่บอกนะฮะก็คือไปไปดูข่าวมาสองสวันที่อเมริกาที่ก็มีจราจรกันเนี่ย นึกถึงว่าเอ๊ะถ้าเรามันมีพวกแทนที่จะใช้แค่มือถือไปถ่ายรายงานข่าวเนี่ยเรามีอุปกรณ์ที่มันเล็กเบาคล่องตัวนะทำตัวเป็นนักข่าวที่เมื่อก่อนผมก็ทำเป็นทำสื่อวันชนอยู่นะมีมีทำข่าวทําอะไรพวกนี้อยู่เหมือนกันนะครับโอเคแต่ว่าทีนี้อย่างถ้าเป็นนักข่าวแบบซีเรียสเขาจะแบกกล้องตัวใหญ่ไปเลยใช่ไหมเนี่ยอย่าง,อา,งอาตัวนี้ไปนี่ตายเลยนะถ้าเป็นรายงานข่าวเนี่ยไปรายงานข่าว,าาาวแล้วก็แบก แบกกล้องตัวนี้ไปนะปกตปิปกติพวกเพลสเนี่ยเขาเขจะใช้กล้องแบบซีเรียสอันนี้เป็นซีนีมาด้วยเอาตัวนี้ไปถ่ายโหแค่ถืถอถือได้แป๊บเดียวก็แย่แล้วแล้วก็จะถือตัวนี้ด้วยไลฟ์ไปด้วยเนี่ยไม,ไม่ไมไหวตายแน่นะนะเพราะต้องทําให้มันเบาสุดไว้ก่อนโอเคนะก็ถ้าผ่านทาง YouTube ก็แบบเดียวกันนะครับก็คือเข้าไปล็อกอินเข้าไปที่ YouTube แล้วตั้งค่าแบบเดียวกันเลยนะอันนี้คือแอปมิโม เดี๋ยวถ้าถ้าไหนเพิ่งมาดูดูไม่ทันเดี๋ยวก็ไปดูย้อนหลังได้เพราะว่าใน Facebook มันจะเซฟไว้นะครับโอเคมีคำถามอีกไหมครับนะภาพที่เชื่อมกับมือถือดีเลยไม่ดีเลยครับไม่ดีเลยภาพแบบเรียวไทม์เลยนะครับขึ้นอยู่กับสัญญาณเน็ตเราด้วยนะไม่มีปัญหามันไม่ใช่เป็นการส่งสัญญาณภาพไร้สายมันไม่ใช่เดี๋ยวนะไม่ใช่แบบนี้ มันไม่ใช่ตัวนี้นะครับอย่างอย่างตัวนี้เนี่ยเราต่อเข้ากับกล้องเพื่อส่งสัญญาณเท m i แบบไร้สายไปนะอันนี้อาจจะมีดดเร่ถ้าคุณภาพมันไม่ดีนะตัวส่งสัญญาณไร้สายแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นการต่อต่อผ่าน Wi-Fi ไม่ดีเลยครับเรยวไทม์ Real เลยนะอาจจะอาจจะมีบ้างแต่ว่าเราคงสังเกตไม่ออกนะฮะเรื่องเรื่องเรื่องสัญญาณดีเย่ของมันนะครับอันนี้ที่คำถามที่ถามมานะครับ มีคำถามอีกไหมครับนะเดี๋ยวถ้าไม่มีวันนี้คงจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้ต่อพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะหาเวลาเอาชุดนี้ลองไปลองไปถ่ายดูนะฮะลองไปถ่ายถ่ายแบบอ่ไม่ถ่ายแล้วมาอีดิตตัดต่อนะเอาชุดนี้ไปไลฟ์เลยไลฟ์สดให้เห็นเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นแค่มือถือเราเองนะมือถือเราธรรมดาทุกคนก็มีอยู่แล้วมือถือ พราะฉะนั้นคุณภาพของกล้องจากมือถือไม่เกี่ยวมาภาพที่ได้เนี่ยมันอยู่ที่อยู่ที่กล้องตัวนี้แล้วก็เสียงที่ได้จากกล้องจากมือถือก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันเพราะมันเป็นไม้แบบไวเลสจากตัวนี้ <S <S คุณภาพเสียงจะดีมากดีน้อยเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้นะ <S 2> <S 2> แล้วก็อย่างที่บอกเวลาเราไปพูดการแจ้งนอกสถานที่เนี่ยถ้ามันมีลมมีอะไรตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวฟินชิอตัวนี้มาด้วยเอาไว้แบบตัดเสียงลมนะเวลาเสียงพูดคุยเนี่ย มันก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับโอเควันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับนะชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้็กดติดตามด้วยนะครับนะโอเคแล้วไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ